็กลับเข้ามาอีกครั้งแล้วแต่ท้ายสุดแต่ยังไม่สุดท้ายนะยังมีเทปต่อไปที่เจอพวกเราอยู่ใช่แล้วค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่น้องแอมจะพูดในส่วนของเรื่องราวของแอมขอพูดเป็นการส่วนตัวก่อนก็คือในการประชาสัมพันธ์นะคะการประกวด Best Co-Model ปี2013ค่ะเพราะว่าเมื่อตอนต้นเรื่องคือต้นเทปเนี่ยน้อง Best Co-Model เมื่อปีที่แล้วคือ2012เนี่ยเขามานั่งเมากันว่าประสบการณ์จากพี่แล้วเป็นยังไงบ้างอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมาเล่าให้ Best Co-Model ของปีเนี้ยที่กำลังจะประกวดอ่ะใช่ให้มานั่งแบบว่าเหมือนเก็ตไอเดียกันนิดนึงว่าโอ้มีกิจกรรมอะไรมากมายเลยแล้วก็เพื่อนๆเขาก็มานั่งเมาส์กันอะไรเงี้ยก็ได้อรรถรสกันไปอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้เผื่อน้องๆเขานึกไม่ออกเนาะว่าเอ๊ะถ้าจะมาประกวดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะต้องทำอะไรยังไงบ้างก็จะมีรุ่นพี่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังใช่แล้วก็ในส่วนของกติกาหรือว่าคุณสมบัติผู้เข้าประกวดพูดถึงคุณสมบัติก่อนดีกว่าว่ามีไงกันบ้างถ้าในเรื่องของอายุก็คือว่าระหว่างอายุ 17-25 ปีโอ้ยยังอยู่เลยนี่ยังอยู่ในช่วงนี้เลยอยู่ที่อยู่ระหว่างที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตหรือเปล่ากำลังจะไปแล้วรุ่นนี้กำลังจะไปแล้วแล้วก็ในส่วนของส่วนสูงน้องผู้หญิงนะคะพี่เดย์ขอสูงสัก168เซนติเมตรเนาะส่วนน้องผู้ชายก็คือสูง170เซนติเมตรขึ้นไปเพราะลุคปีนี้ค่ะด้วยคอนเซ็ปต์ด้วยธีมอย่างเงี้ยเราอยากให้น้องผู้ชายดูภูมิฐานแบบใดแบบจริงๆแล้วก็น้องผู้หญิงเนี่ยขอให้สวยสง่าเหมือนนางแบบโปรเฟสชันนอลเลยโอ้โหเป็นซูเปอร์โมเดลใช่แฮกโรลแมกซีถูกต้องแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะดูคลิปเก่าๆนะคะของ Best Co-Model ปี2012สามารถเสิร์ชหาได้นะคะที่ YouTube เข้าไปดูได้เลยว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหน้าตาของกิจกรรมเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเอาจริงๆนะเมื่อเทปก่อนของที่แล้วเนี่ยมีนะคะมีเหมือนกันไม่ใช่เทปก่อนหน้านั้นสิต้องก่อนหน้านู้นอีกเมื่อเดือนที่แล้วมีในส่วนของภาพประมวลว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นการไปล่องเรือ ไปทำกิจกรรมตัวสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่าการให้บิวตี้คูรูมาแนะนำความสวยความงามแต่งรอยยังไงทำผมยังไงแล้วก็ในเรื่องของบุคลิกภาพการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยก็มีคนมาสอนเหมือนกันแต่เมื่ ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องดาวน์โหลดใบสมัครใบสมัครที่เว็บไซต์แต่น้องๆบางคนเขาจะมองว่าไม่สะดวกหรือเปล่าเพราะว่าต้องไปปริ้นต้องไปนู่นต้องไปนี่หลายขั้นตอนเยอะไปใช่แต่ปริ้นง่ายๆเลยทำยังไงคะก็ไปที่เซเว่นอีเวนหรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปใช่ไปซื้อหนังสือมองหาหนังสือโครนะคะหน้าปกคุณเอมี่กับคุณไอซ์เพราะว่าเป็นเล่มแรกที่มีใบสมัครใช่ที่มีใบสมัครแล้วใช่แล้วก็เพียงกรอกค่ะกรอกประวัติใช่ก่อนอะไรอีกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีดีเทลบอกว่าน้องต้องเติมอะไรลงไปบ้างเท่านี้แล้วก็ตัดออกมาแล้วก็แนบกับรูปภาพหน้าตรงเต็มตัวเลยครึ่งตัวใช่ขอเป็นธรรมชาตินะคะงดใช้แอปพลิเคชันผึ่งๆเนี่ยนะคะของ360องศามาอย่างนี้ไม่ได้ค่ะคัดออกใช่เขาว่าคณะกรรมการน่ะมีวิจารณญาณนิดนึงว่าอยากได้ที่มันเป็นธรรมชาติคือ natural มากที่สุดเพราะถ้าน้องส่งแบบแอปพลิเคชันสวยงามมาก็เกรงว่าน้องจะได้สวยได้ในกล้องอะค่ะชีวิตจริงน้องจะไม่ได้มาเฉิดฉายบนเวทีก็ต้องระวังเรื่องการใช้ภาพนิดนึงใช่แล้วค่ะในความเป็นธรรมชาติเนาะถูกต้องนะคะแล้วก็ในกิจกรรมของการประกวดครั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมเสริมเข้าไปอีกจะว่าเสริมไหมเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ๆดีกว่าเป็นอีกโปรเจกต์นึงใช่แต่ว่าเสริมเข้ามาเพื่อสนับสนุนน้องๆนักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยมาร่วมประกวดการออกแบบเสื้อผ้าที่ใช้ในงาน Best Co-Model ในครั้งนี้ชื่อโครงการนี้ก็คือ Clothes Young Designer โอ้ยน่าติดตามมากใช่แต่ว่าเราจำกัดอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นในส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะกติกามารยาทหรือคุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกในส่วนของเทปหน้ากันตอนนี้อุบไว้ก่อนแต่บอกข่าวไว้ก่อนเท่านั้นเองก็ต้องติดตามกันด้วยส่วนของแมมนะคะก็ยังอยู่กับเธอคนนี้ค่ะกับคุณลินลีน่าจังเรื่องอะไรอ่ะโอ้โหมีเรื่องไม่จบเยอะจังเลยอ่ะคนเนี้ยสามเทปก็ยังไม่จบหรือเปล่าผมนานามากนานาเรื่องของเธอมากใช่แล้วนะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของประวัติ
ช่วงแค่ต้นๆเองนะอันนั้นแค่ต้นๆเองนะแต่จริงๆยังมีอีกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความส่วนชีวิตส่วนตัวของเขาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะหรือว่าจะเป็นอาชีพการงานที่มีหลากหลายอาชีพเลยกว่าจะมาเป็นลีน่าจังได้ในวันนี้ที่เป็นทั้งนักการเมืองค่ะเป็นทั้งนักกฎหมายเป็นทั้งนักการขายเพราะว่าเธอมีเครื่องสำอางของเธอเองไงแล้วก็เลยเชื่อว่าทุกคนจะต้องสงสัยแน่ๆว่าเธอมีตังจริงหรอเออน่าจะสิเธอไปกู้มาหรือเปล่าเพราะทุกครั้งในทุกธุรกิจของเธอเนี่ยเป็นการลงทุนเงินนับล้านเยอะมากๆบางธุรกิจ10ถึงหลักร้อยล้านยิ่งเฉพาะเรื่องการเมืองที่เธอเคยลงสมัครไปมานั่งฟังเธอเมามอยโน่นนี่นั่นกันว่าที่มาที่ไปของแต่เรื่องของเธอเป็นยังไงกันบ้างดีกว่าใช่แล้วนะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะหลายคนบอกว่าโอ้โหเรื่องของลีน่าจังเนี่ยคุณลีน่าจังเนี่ยเยอะแล้วแต่อยากจะรู้ว่ามันเยอะแค่ไหนก็ต้องไปติดตามกันด้วยนะแต่ว่าวันนี้ค่ะก่อนที่จะไปติดตามกับคุณลีน่าจังนะคะก็หมดเวลาแล้วล่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายเอาไว้กับเทปของคุณลีน่าจังใช่แต่ว่าเราสองคนหมดเวลาแล้วต้องไปบ่อยแล้วล่ะใช่แล้วกลับมาเจอกันใหม่เทปหน้าใช่เทปหน้ายังมีอยู่นะคะตอนนี้สบายแล้วค่ะบ๊ายบายก็ขายเสื้อผ้าเพราะตอนหลังสามีไปมีเมียน้อยไปติดนักร้องว่าเป็นนักข่าวแล้วมันก็จะไปติดนักร้องตามผับตามอะไรพวกนักข่าวมันก็แหมเห็นเป็นนักร้องก็เอาไอ้นักร้องมันเห็นเป็นนักข่าวมันก็เอามันก็อยากให้ลงข่าวมันให้ดังก็เลยเซ้งร้านก๋วยเตี๋ยวให้คนอื่นไปทอแทงก็เลยมาขายเสื้อผ้าให้สามีมาซื้อเปิดท้ายรถให้เขาขายหน้าโรงหนังสยามตัวเราก็มีบ้านเพราะเราเซ้งบ้านในตลาดไปก็ขายในบ้านตอนนั้นท้องลูกคนที่สองเลยแล้วก็พอคลอดลูกปุ๊บก็มันเห็นไอ้เมียน้อยที่เขามีอีกคนเนี่ยมันท้องพร้อมกับเราแล้วเราก็เครียดเราก็เลยเอาลูกไปคลอดได้40วันก็ไปจ้างเขาเลี้ยงเลยคนเล็กอ่ะแล้วก็มากรุงเทพเลยมาที่ประโยคหนึ่งเนี่ยน้องสาวเขามาเดินเนี่ยแล้วอาศัยบ้านน้องสาวอยู่ที่ดินแดงก็มาเห็นห้องเขาให้เช่าก็เลยมาเช่าแล้วก็เปิดร้านเสื้อผ้าแต่น้องสาวเขามีหัวเขาอ่ะเป็นดีไซเนอร์ด้วยเขาทำเสื้อผ้าส่งประตูน้ำอยู่เลยเหมือนกับรับจ้างเย็บแล้วก็มาส่งให้ตามร้านพวกเนี้ยเราก็เลยให้เขามาหุ้นเราหุ้นเงินเพราะเรามีเงินอยู่ล้านกว่าบาทเอาลงมาแต่เขาไม่มีเงินแต่เขาหุ้นลงเขาทำไงทำผลิตมาขายเพราะเราไม่มีความรู้เราก็มาใบยกหนึ่งนะมานั่งขายเมื่อปี30แหละมาเปิดเดือนธันวาคมเปิดวันที่1ธันวาไอ้วันที่5ธันวาวันเกิดในหลวงขายไม่ได้รู้วันนึงได้800บาทค่าเช่าเดือนต้อง 20,000 ก็กุ้มใจไม่ทำไงดีวะก็ทนอุ๊ยพอมันใกล้ปีใหม่มันขายดีเพราะคนมันซื้อเสื้อผ้าขายได้วันละ 50,000 จากวันละ800มัน 50,000 ทีนี้น้องสาวก็ตามลูกเขาวางแผนจะฮุบไงเพราะเราลงทุนไปตั้งล้านกว่าบาททีนี้ซื้อผ้าสำเพ็งนะซื้อเดือนแรกนะพอเราจ่ายเงินสดตอนแรกพอต่อไปได้เครดิตแล้วมันได้เครดิตแล้วมันก็วางแผนเลยติดป้ายในบ้านมันนะไม่ห้ามเข้าถ้าเข้าถึงว่าบุกรุกเราไม่มีที่นอนเสื้อผ้าก็อยู่ในนั้นหมดแล้วเข้าบ้านมันไม่ได้เพิ่งปิดประตูหมดแล้วติดป้ายอยู่หน้าบ้านห้ามเข้าถ้าเข้าถึงว่าบุกรุกก็ทำไงก็มาฝั่งตรงข้ามโรงแรมม่านรูดเนี่ยสมัยก่อนมีโรงแรมม่านรูดแต่ว่าเสียปอประตูน้ำเจ้าของบ้านมันเพิ่งซื้อไปทำเป็นโรงแรม77แล้วก็โง่ด้วยนะเข้าไปถามเขาบอกว่าพักคืนเท่าไหร่เขาบอกว่า101สมัยก่อนเงินปี30เงินมันแม่ไม่ได้ล็อกไปได้ลูกเปิดเรียงไว้นะใช่ไหมเออซื้อน้ำมาให้แขกด้วยลูกเอาตังไปดื่มกาแฟกันไหมมีน้ำมะนาวมีนมเย็นมีโกโก้แล้วก็มีกาแฟจะเอาอะไรเพราะว่าเขาจะไปซื้อน้ำจะได้ฝากน้ำเปล่าถ้าจะไม่มีแม่บ้านนะน้ำเปล่าครับง่ายครับอาจารย์เดียวเลยเอาไหนข้ามอะไรน้ำปลาซื้อเซเว่นก็ได้น้ำปลาซื้อขวดทำไมฉันเลี้ยงไม่กินอ่ะฉันเกรงใจโอเคครับ